สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีวัตถุดิบนะคะพอดีไปห้าก็ได้นี่ผักกาดกวางตุ้งนะคะภาคเหนือนะคะเขาจะเรียกผักกาดดอกค่ะผักกาดดอกเป็นยังไงเดี๋ยวแม่แกะให้ดูค่ะผักกาดดอกนะคะนี่มันมีดอกนั่นเองเขาเลยเรียกว่าผักกาดดอกค่ะวันนี้แม่จะมาทำอาหารเหนือนะคะจอผักกาดนั่นเองนี่เด็กๆชอบมากเลยนะคะเวลากลับไปเชียงรายนะคะกลับไปที่ไทยเนาะเราก็จะทำกินแทบจะทุกวันตอนเช้าเลยนี่อันนี้แม่ก็เอาหมูนะคะออกมาละลายน้ำแข็งนะคะมันยังไม่ละลายเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะผัดกุ้งนะคะเขาเรียกอะไรอะถั่วหวานนะคะนี่ผัดกุ้งนะคะนี่กุ้งออกมาละเดี๋ยวแม่ก็จะขอเด็ดผักก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะนี่แม่ก็จะเอาหมูนะคะกระดูกหมูใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ยังไม่ต้องลวกน้ำร้อนนะคะแม่อยากได้ความหวานจากกระดูกหมูค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราก็ต้มไปนะคะจนเดือดอีกสักสองรอบนะคะจนเขาเปื่อยแล้วเราค่อยใส่ผักนะคะผักแม่ก็ล้างแช่น้ำไปแล้วค่ะนะคะน้ำเดือดแล้วแม่ก็ได้ใส่ผักนะคะกวางตุ้งไปแล้วแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะแม่ไม่มีเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้เขาเรียกอะไรนะถั่วเน่าแผ่นนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่กะปิละลายน้ำลงไปนะคะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะให้เขามีกลิ่นนะคะเหมือนจอผักกาดนะคะตอนนี้แม่ก็ทยอยนะคะใส่น้ำมะขามเปียกเปียกเปียกๆนะคะนี่เดี๋ยวแม่ก็จะขอชิมก่อนนะคะให้ได้นะคะเปรี้ยวเค็มนะคะเปรี้ยวยังไม่มากอ่ะใส่ไปอีกนะคะมะขามที่นี่เขาก็จะแบบมีขายนะคะเพื่อนเราไม่ต้องแบบหายากเลยนะคะห่อละ18บาทนะคะนี่หอมมากๆเลยนะคะเปรี้ยวได้ละเดี๋ยวแม่ไปเอากะปินะคะละลายน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ตั้งไฟไว้เดี๋ยวผักนะคะจากเป็นสีเขียวนะคะเขาก็จะออกสีเหลืองๆนะคะเพราะเขาโดนน้ำมะขามไปเนาะเดี๋ยวแม่ไปเอากะปิก่อนนะคะนี่นะคะกะปิแม่ก็ได้เอาละลายน้ำนะเดี๋ยวเราตักเอาแต่น้ำนะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวแม่ใส่ไปแค่2ช้อนโต๊ะก่อนนะเดี๋ยวกลิ่นมันจะแรงนะคะนี่ผักก็เริ่มเหลืองแล้วนะเดี๋ยวขอชิมรสชาติความหอมของน้ำก่อนนะคะมีความมีกลิ่นละใส่ไปนี่เดี๋ยวเรานะคะก็ตั้งนะคะไปจนผักนะคะเป็นสีออกเขาเรียกสีอะไรอ่ะมันไม่ใช่สีเขียวอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตั้งต่อนะจ๊ะนะคะผักก็ได้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นสีเขียวแล้วนะคะมันก็จะคล้ายๆกับจับฉ่ายนะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะคะเราก็จะได้ที่แล้วแม่ก็จะเพิ่มนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะลงไปเพิ่มความหอมค่ะเพื่อนๆแค่1ทัพพีนะพอแล้วแล้วเดี๋ยวนะคะแม่ก็จะตามด้วยผักชีนะคะนี่ค่ะใส่ผักชีโรยหน้าแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจอผักกาดนะคะสไตล์แบบสาวเหนือนะคะในต่างแดนนี่เสร็จเรียบร้อยละนี่นะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะยังไงแม่นะคะให้ชิมนะนะสั้นชิมลูกนี่นะคะดูลูกสาวกินนะคะอู้ยอร่อยไหมคะอร่อยมากไหมคะแฮปปี้ไหมคะได้กินแล้วโหแฮปปี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะน้องเรียกอะไรน้องเรียกว่าอะไร Thank you ma โอ้โห Thank you แม่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่น้องกินอยู่อ่ะเขาเรียกอะไรคะซุปเหรอซุป
คือน้องเขาเรียกซุปนะคะเพราะเขากินแต่น้ำค่ะนี่น้ำเดี๋ยวเป่าก่อนนะคะนี่พนักงานชิมนะคะซุปน้องอร่อยไหมคะอร่อยโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวรอกินข้าวนะคะนี่นะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเมนูไหนนะคะอร่อยๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย